ในขณะนี้นะครับ Dogecoin ได้มี NFT เป็นของตัวเองแล้วและ NFT นี้จะเป็นประตูสู่ความมูลของ Dogecoin มันจะเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่อง Coin ในมูลนะครับเนื่องจาก Dogecoin วันนี้มี NFT เป็นของตัวเองและเชื่อว่าอันนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่ Dogecoin จะมีรูปแบบในการทำธุรกรรมหรือการชำระเงินโดยใช้Dogecoin เป็นของตัวเองรวมถึง NFT นะครับจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้ Dogecoin จะไปถึง1ดอลลาร์ได้อย่างไม่ช้าแน่นอนฉะนั้นวันนี้ตัวเนื้อข่าวเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่านักพัฒนาเหรียญอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Doge นะครับได้เปิด NFT ตัวแรกนะครับบนบล็อกเชนของ Dogecoin โดยใช้ผู้ใช้งาน Twitter มีคนหนึ่งชื่อว่าEvitable นะครับ360ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและการทำธุรกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรายละเอียดธุรกรรมก็แสดงให้เห็นค่าธรรมเนียมของ NFT ต่อ1 NFT นะครับในการซื้อ1ชิ้นงานของ Dogecoin เนี่ยใช้แค่ประมาณ 0.01 Doge เท่านั้นนะครับทั้งนี้นักพัฒนาเครือข่ายได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าฟังก์ชันที่ชื่อว่า#256 เพื่อสร้าง NFT ที่จะถูกเก็บไว้ในเช็คซัมนะครับอันนั้นและตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะ NFT และนักพัฒนาหลายคนนะครับและคนที่เข้ามาวิจารณ์หลายคนก็ให้ความสนใจใน Dogecoin มากๆเลยโดยเฉพาะ NFT ของ Doge นะครับและก็มีการสร้างระบบนะครับที่เรียกว่า SoDog Tip นะครับคือให้ทิปนั่นแหละนะครับให้ทิปแก่ทีมพัฒนา NFT อันนี้ด้วยของ Dogecoin นะครับเขาก็ให้ไปนะครับเป็นโปรแกรมตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับอย่างที่ไม่มีตัวยังไม่มี NFT ตัวไหนนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ขนาดนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับของ Dogecoin เมื่อมี NFT นะครับจะทำให้ Doge มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านของราคานะครับเนื่องจากว่า Ethereum นะครับเป็นแพทเป็นเครือข่ายที่แพงที่สุดนะครับในเรื่องของ NFT นะครับแพงที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่าสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับประสิทธิภาพถ้าเกิดหากเปรียบเทียบและก็ Ethereum เป็นเครือข่ายที่แพงที่สุดเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ Billy Marcus เนี่ยได้เคยนำเสนอเอาไว้นะครับเกี่ยวกับ Dogecoin ว่าถ้ามันเข้าไปในเครือข่ายของ Ethereum มันก็ดีสินะครับมี NFT แต่วันนี้ Elon Musk ปฏิเสธนะครับบอกว่าเขาจะสร้างเครือข่ายของ Dogecoin เองอันนี้ผมถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่า Ethereum เนี่ยมันมีธุรกรรมที่คับข้างนะครับค่าแก๊สค่าอะไรพวกนี้แพงนะครับงั้น Dogecoin เป็นความท้าทายนะตอนนี้นะครับที่จะสร้างปรากฏการณ์ที่จะทำให้ธุรกรรมเนี่ยมีความถูกลงนะครับและสามารถที่จะลดเหลือประมาณ 0.03 ตัว18ดอลลาร์ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่อีลอนมัสค์คงฝันไว้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอีทูเรียมันแพงนี่และมีคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับชื่อมิชิลูมินนะครับผู้พัฒนาดอจคอยขอก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า NFTที่แทบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับและใช้พลังงานน้อยมากอย่างดอทมันก็คุ้มสุดยอดนะครับแล้วก็พูดกับว้าวนะพูดว่าว้าวเลยนะครับบอกว่าดอทเนี่ยให้การทำธุรกรรมค่าแก๊สอะไรพวกนี้ถูกมากๆอันเนี้ยน่าจะเป็นความสนใจสำหรับนักบรรดานักสะสมและคนที่ชอบ NFT ของดอทคอยมากพอสมควรเลยนะครับและตอนนี้ก็เราก็จะเห็นการพัฒนาการของNFT ของ Doge นะครับแล้วเหรียญมีมตัวอื่นด้วยและในวันที่14ธันวาคมนะครับสิ่งที่น่าประหลาดใจคืออีลอนมัสก์ก็ได้ทำการทดสอบนะครับเครือข่ายของ Dogecoin อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่ให้นะครับแบรนด์นะครับหรือทำสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับบริษัท Tesla และใช้ Dogecoin ในการชำระเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่Dogecoin ได้พุ่งมาถึง 31% นะครับเราดู NFT ของ Doge ต่อไป
ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วคุณคิดว่า NFT ของ Doge เนี่ยครับจะทำให้ Doge Moon หรือไม่ในอนาคตถ้าเป็นไปไม่ได้กด1นะครับถ้าเป็นไปได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะใน LINE กลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เรามีกลุ่ม Dogecoin ด้วยนะครับอยากเข้ามากลุ่ม Dogecoin ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับแล้วก็ผมมีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งชื่อ Squat Token นะครับ Squat Token น่าสนใจยังไงนะครับมีอุปทานจำกัดนะครับอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้น 0.3 ดอลลาร์เผาทุก 7% นะครับทุก 7% ก็จะเอาเงินเนี่ยไปบริจาคสำหรับทหารผ่านศึกที่ในประเทศอังกฤษนะครับก็สามารถเข้าไปช่วยเขาได้นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับในราคาเริ่มต้น 0.3 บาทไม่ต้องซื้อเยอะนะครับป้องกันกว่าความเสี่ยงเอาไว้นะครับมีการรับรองในประเทศอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีอัลกอริทึมป้องกันการลักพูด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูละกันนะครับเพราะว่าไอเนี่ยนะครับก็น่าสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเหรียญต้นน้ำที่คุณลองซื้อไว้สักหน่อยนะครับเผื่อว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะใหญ่มากขึ้นด้วยสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามชมด้วยกันแล้วผมก็หวังว่า Dogecoin จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิ่งมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ